วัสดีค่ะคุณผู้ชมกระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขออกคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งมิติการเรียนรู้ด้านต่างๆเพื่อให้สถานศึกษาสามารถนำไปปรับใช้และเป็นแนวทางในการบริหารจัดการในการเปิดภาคเรียน1กรกฎาคมนี้ค่ะ22มิถุนายนนายวราวิทย์กำพูณอยุธยาที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแถลงความพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการในการเปิดภาคเรียนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 โดยจะต้องมีการคัดกรองสุขภาพตั้งแต่จุดรับส่งนักเรียนเพื่อดูว่านักเรียนมีอาการป่วยหรือไม่สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลามีสถานที่ล้างมือหรือการใช้เจลแอลกอฮอล์ลดการแออัดเว้นระยะห่างในห้องเรียนโดยจัดโต๊ะที่นั่งเรียนเว้นระยะห่างกันไม่ต่ำกว่า 1.5 เมตรปรับปรุงพื้นที่ในโรงอาหารเว้นระยะห่างบุคคลไม่ต่ำกว่า 2 เมตรและต้องมีการทำความสะอาดบ่อยขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสุขาและจุดสัมผัสต่างๆสำหรับเด็กเล็กคุณครูและผู้ช่วยครูสอนเด็กปฐมวัยต้องดูแลอย่างใกล้ชิดสำหรับการนอนกลางวันให้เว้นระยะห่างการนอน 1.5 เมตรให้ศีรษะห่างกันโดยไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยในช่วงการนอนส่วนช่วงรับประทานอาหารให้แบ่งออกเป็นกลุ่มสลับการรับประทานกลุ่มละ30นาทีส่วนประเด็นเรื่องการสอบของทุกระดับหากมีการสอบกระทรวงศึกษาธิการจะปรับตัวชี้วัดให้เข้ากับเกณฑ์ที่สามารถสอนได้ในปีการศึกษานี้เพื่อให้นักเรียนได้รับการวัดและประเมินผลการเรียนได้อย่างยุติธรรมกรณีหลังจากเปิดเทอมแล้วหากพบมีนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 ต้องคัดแยกผู้มีอาการและแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยทันทีโดยในระหว่างรอผลตรวจโควิด-19 ยังมีการเรียนการสอนปกติได้แต่หากตรวจพบเชื้อนักเรียนและผู้ใกล้ชิดต้องถูกกักตัว14วันและโรงเรียนต้องปิด3วันเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองนะครับได้สบายใจว่ากระทรวงศึกษาได้เตรียมการไว้อย่างค่อนข้างพร้อมมูลนะครับแล้วก็เป็นไปไม่ได้เลยถ้าเราจะทำแบบนี้โดยไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนของกระทรวงเองคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาทำงานอย่างหนักนะครับตั้งใจทำอย่างยิ่งพ่อแม่ผู้ปกครองสเตคโฮลเดอร์รอบๆผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมประชุมอย่างดีเพื่อจะปรับมาตรการต่างๆให้เข้ากับโรงเรียนสำหรับการเปิดเทอมวันที่1กรกฎาคม2563ตามข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการมีสถานศึกษาทุกสังกัดที่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติได้มีจำนวน 31,000 โรงเรียนสำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติมีจำนวนทั้งสิ้น 4,500 โรงเรียนโดยให้ใช้การสลับกันมาเรียนสัปดาห์เว้นสัปดาห์เช้าบ่ายวันขี้วันคู่หรือการเรียนผสมกับการเรียนออนไลน์แทนคุณผู้ชมสามารถติดตามสาระดีๆจากสท360องศาได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Channel และ BEC Hero News ค่ะวันนี้เฟ้นไฟลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ